โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลมีการเปิดตัวนวัตกรรม AI Immunizer เป็นหุ่นยนต์ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะในการพัฒนาวัคซีนครั้งแรกของไทยโดยประสานเทคโนโลยี AI ทั้งระบบจนและก็ระบบครบวงจรทั้งระบบจนจบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนจัดเตรียมการเพาะเชื้อไวรัสการทดสอบตรวจหาแอนติบอดีการประมวลผลระบบภาพบันทึกผลและวิเคราะห์ผลหรือว่าแนวโน้มทำให้สามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำครับนายจำรัดพร้อมมาที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะนำมาใช้ทดแทนมนุษย์ในการพัฒนาวัคซีนครับซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อและลดภาระขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ครับจะเป็นระบบที่ไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็คือนักวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะรีโมทคอนโทรลจากข้างนอกก็ได้หรือว่าตั้งโปรแกรมให้ทำงานซ้ำก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนในการทำงานก็อย่างที่แจ้งไปเนี่ยทำได้ตั้งแต่เริ่มที่จะเริ่มผสมสูตรใหม่ๆเข้าไปแล้วไปเพาะเลี้ยงตัวเซลล์ต่างๆแล้วก็ไวรัสต่างๆด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการอ่านผลโดยใช้ AI ด้วยครับนายจำรัดยังบอกด้วยว่าหุ่นยนต์ AI Immunizer ตัวนี้สามารถนำมาใช้ต่อยอดและก็ช่วยในการยกระดับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็ยังเป็นการรองรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยในอนาคตด้วยครับ